ตาฉันนี่ไม่ใช่ลมได้ไหมสัญญานะอาตมาไปเห็นบางบ้านโอ้โหจัดงานโต๊ะ 3,300 โต๊ะ200โต๊ะชาวอังกฤษ2คนแต่หันไปคุณวิลเลียมแล้วก็ลูกตัวตัวใหญ่เป็นคนถ่ายคลิปภาพออกมาซึ่งเป็นคลิปแรกคลิปแห่งความโตที่เราได้เห็นน้องๆทั้ง13คนอยู่ในมือถ่ายลูกโตโอ้ยยิ่งกว่าเบียร์หัวเราออกไป400เมตรคำพูดที่น้องๆสื่อสารกับนักดำน้ำชาวอังกฤษนะฮะมีทั้งคำว่าก็มีส่วนพระจริงจิตใต้สำนึกของเราคนเอาละวันที่9ปันอะไรก็เลยแต่อย่าลืมสัญญาให้อาตมาไว้นะน้องๆทั้ง13คนอยู่ในนี้มา10วันแล้วน้องๆแข็งเชื่อประสิทธิ์นะเดี๋ยวทำบาปนะน่าจะเหมือนจะยังไงบ้างสบายดีครับหลวงพ่อปาดวัดสะอาดครับดูแลได้ที่บอกไว้เมื่อกี้จำได้ไหมยาย่างอะไรง่างงัวครับถ้าย่างแล้วคนย่างหน้าจะเป็นยังไงแบบนี้ครับจำไว้ผลเมื่อไหร่ครับผลมันลูกแม่ละห้าสี่สามห้าสี่สามสองถ้าเผื่อว่าข้าวัวข้าควายปิ้งวัวปิ้งควายเนี่ยไอคนที่ปิ้งวัวปิ้งควายในงานบวชเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงอุ้ยไม่เกี่ยวหลวงพ่อไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวผมครับนิ่งครับเงาครับ5 4 3 2ไอคนที่ปิ้งวัวปิ้งควายหน้าตาจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวหลวงพ่อไม่เกี่ยวกับผมครับเอาละก็ได้เลิกวันที่9ไปจัดงานซะแต่สัญญานะว่าจะไม่ยุ่งกับข้าสัตว์ตัดชิด5 4 3 2กำหนดวันอะไรไว้ล่ะน้องพ่อว่าอะไรคะกำหนดวันอะไรไว้วันที่9วันที่9ใช่หลวงพ่อบอกวันที่9เธอบอกวันที่8ไม่ใช่เหรอไอ้มันเกิดวันอะไรเกิดวันอะไรปีอะไรเกี่ยววันพุธใช่มั้ยวันพุธวันที่8มองนี่มองมือผม5 4 3 2เออเกิดวันอะไรลูกชายเกิดวันที่8ค่ะวันอะไรวันพุธค่ะวันที่8ค่ะเออแต่สัญญาอย่างนั้นเลยค่ะจับได้อย่าฆ่าตัดชีวิตสัตว์อย่าเอาลูกวัวลูกควายลูกเก้งหมดปิ้งในงานอาตมาดูว่ามันไม่ถูกจับถูกต้องได้ไหมได้ค่ะสัญญาน่ะค่ะไอ้หัวแกเนี่ยท่าทางมันไม่น่าไว้ใจเลยหนูเนี่ยรับปากได้ไหมได้ได้ครับได้กินเหล้าอยู่หรือเปล่าได้กินหรือเปล่ากินครับดีไหมกินเหล้าอร่อยไหมแป้งเหรออร่อยครับสมองจะเป็นเหมือนทุกวันนี้ไหมรู้ไหมว่าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้ครับเส้นหูก็หยุดปล่อยแตกแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตสมองไม่สั่งการอะไรชอบไหมล่ะขอสัญญาครับคุณตาสัญญาไหมชอบครับชอบขอให้เป็นไปตามปากคุณแม่ละสัญญานะครับมองหน้าเรียนไอ้หัวดิบอกมึงเนี่ยชอบเล่าพูดชี้ดิชี้เราเรียนชี้เองไม่ดีนะไม่ได้ไม่ได้อยู่อย่างนี้นะไม่ได้เอาหน้ากากเลยกลับมาถอย4 3 2ชาวบ้านบางกลุ่มครับที่ขึ้นไปบนเขาแล้วก็บอกว่าเจอคนเมืองลับแลลงมาอยู่ข้างล่างขึ้นมาบางคนก็ไป How many of you 13ก็เรื่องเดือดร้อนก็มนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้ได้นิดนึงจะเอามากกว่านั้นไม่ได้เลยก็จะเอาให้ได้แล้วนึกว่าไอ้การลักขโมยก็เนี่ยเป็นความสุขของตัวเองหรือเปล่าแล้วก็เป็นทุกข์ของคนที่ถูกขโมยใช่ปะคนที่เป็นเจ้าของก็ต้องร้อน
เงินทองเขาก็มีเก็บมาตั้งชั่วชีวิตแต่นี่ก็ถึงไปขโมยเข้ามาเลยแล้วต่อไปอะไรมันจะเกิดขึ้นก็นี่แหละนะคนเรามันรนหาเรื่องรนหาที่จะต้องทำให้ตัวเองเป็นยังไงเราอยากจะให้ประเทศไทยเราคุณจะเอาโปรเจกต์กรรมมาเรื่องจริงนะหมดนะI know, I understand. We come. Okay, we come. We come. ทรัพย์สมบัติใครเขาจะรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามีจริงเจ้าป่าเจ้าเขาเขาเป็นเจ้าของอยู่เขาจะไปเอาเขามาอยากจะได้ของแล้วอะไรจะขึ้นต่อไปสุดท้ายก็ต้องมาพึ่งพาเข้าวัดมาหาพระปรึกษาหลวงพ่อพระก็มีภารกิจอันแค่นี้พระมีหน้าที่ที่สอนคนให้อยู่ในพระพุทธศาสนาให้โยมญาติโยมทั้งหลายนี่อยู่ในคุณธรรมความดีไม่ใช่ว่าไปแก้ปัญหาชาวบ้านจำได้แล้วจำได้เคยเชื่อไหมเบลีเชื่อครับRaymond 24 Excuse me, leave back. Just bury it. No, take the. Yeah.Well, we'll go right in, I'll stand on it. No, no, tighten to this as well, and then close the chin. We come here. We have been diving for one of yeah tomorrow. We hope tomorrow. We'll give you more light. Okay. มันจะขาวมันจะอวบจะอึดอย่างนี้อยู่ได้ตลอดมันเป็นไปไม่ได้โอ้โห
งพ่อครับเขาเรียกสังขารไม่เที่ยงแท้ใช่ไหมครับสังขารไม่เที่ยงแท้เป็นวัฏจักรเกิดมาแล้วก็เป็นเด็กเป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนแก่แล้วก็ตายละสังขารครับพระทุกลูกที่มีอริยานศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ถึงเวลามรณภาพละสังขารไม่มีใครทนอยู่ได้ในโลกนี้ถ้าทนอยู่ได้ไม่มีคนตายป่านนี้โยมก็ไม่มีที่อยู่แต่ผมเสียดายเลยพ่อทองเยอะแยะเลยผมว่าจะเอามาเป็นกำนันก็เอาไปเลยเอามาเดี๋ยวเจ้าของเขาก็มาเอาตามบอกแล้วมาตามเอาคืนหลวงพ่อนิสัยไม่ดีโอ้โหผมฟังเลยใช่ห้ามไม่ฟังตลอดแรกๆว่าด่าตลอดทางว่ากำนันว่าผู้ใหญ่ตลอดว่าไม่ให้เอามาแหมเขากำนันกับผู้ใหญ่อะบ้ามากดูหลวงพ่อดูนะดูหลวงพ่อดูอยากได้ใช่ไหมล่ะจบพร้อมครับ5 4 3 2พ่อครับไปขึ้นเขาแล้วใช่ไหมล่ะโอ้โหพ่อเก่งโอ้โหผมไปมาจริงๆครับครับอย่างที่เขาลือกันผมไม่อยากได้ขึ้นไปเห็นนะครับผมก็ไปดูไปกันเนี่ยคนไปเห็นจริงๆครับพ่อเห็นมากับตาเลยครับมันเป็นถ้ำครับพ่อเป็นถ้ำมันก็คล้ายๆกับถ้ำเมืองคล้ายๆเมืองลับแลพ่อดีแล้วที่โยมไม่ไปยุ่งสิ่งของของเขาไม่ไปขโมยไม่ไปหยิบของเขาลงมาคิดถูกแล้วรับแล้วก็ต้องมีคนอยู่เยอะสิครับคนโบราณโบราณเขาบอกว่าเมืองรับแลเนี่ยส่วนมากจะเป็นเมืองของพวกแม่ไม้หลวงพ่อครับพี่ติ๋งเขาบอกว่าขาวสวยหมวยอื่นมันจริงนะครับหลวงพ่อผมไปเห็นกันมาพร้อมกับกำนันนี่แหละแล้วก็ไอ้ไผ่ด้วยแล้ว15 16ไปแล้วหลวงพ่อ15 16ขาวสวยขาวตัวเลยลูกพ่อแล้วลองนึกถึงภาพกลับกันที่ว่าถ้าเขาทำบุญมาน้อยแล้วตอนนั้นจะขาวสวยหมวยอึมอะไรอีกไหมล่ะเป็นแต่โครงกระดูกเดินไปเดินมาเอาไหมล่ะมันเป็นภาพหลอนลูกพ่อเหรอฮะไม่เชื่อแหมเกือบไปทั้งบ้านของเราเนี่ยแต่ว่าลูกพ่อในนั้นอะทองเต็มไปหมดเลยอะผมว่าจะเอามากำนันกับผู้ใหญ่ไม่เอามาทำไมไม่เอามาล่ะเอามาแล้วจะรู้สึกวันหนึ่งจะรู้ไม่นานหรอกเวรกรรมมีจริงไอ้ไผ่บอกแล้วไหมผู้ใหญ่กำนันเออเอามาใช่ไหมแกจะเอามาใช่ไหมอุ้ยทองเต็มไปหมดเลยห้าสี่สามสองหลวงพ่อครับไอ้ที่ผมขึ้นไปเนี่ยเห็นอะทองนี่เต็มไปหมดเลยครับหลวงพ่อแต่นี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กำนันไม่ให้เอามาบ้าอำนาจสั่งอย่างเดียวเห็นไหมต่อหน้าหลวงพ่อมึงยังกล้าพูดอย่างนี้เลยไอ้ไผ่แล้วทำไมไม่เอามาก็เนี่ยของคนเนี่ยผมจะกัดจะรวยทางลัดนะหลวงพ่อแต่เอามานะไม่นานหรอกเลยนะนี่เต็มเลยหน้าคนเดียวนะห้าสี่สามสองนี่หลวงพ่อครับในถ้ำนี่ทองเต็มไปหมดเลยแล้วครับผมจะเอามาแต่ผู้ใหญ่กำนันไม่เอามาดูสิผมอยากจะรวยทางลัดอ่ะเห็นไหมต่อหน้าหลวงพ่อมึงยังพูดอย่างนี้เลยทำไมเขาอยากรวยอ่ะแล้วทำไมไม่เอามาล่ะก็นี่เนี่ยสองคนนี้บ้าอำนาจเห็นไหมสั่งไม่เอามาหลวงพ่อสักวันหนึ่งเจ้าของก็จะมาเอาคืนเวรกรรมเนี่ยมันมีจริงเอามาดิไม่เชื่อก็ลองดูครับผมเชื่อครับผมจะไม่เอาของใครแล้วครับพวกผู้ใหญ่พวกกำนันใช่ไหมเดี๋ยวลูกศิษย์วัดจะจัดการให้ทำไมต้องไปโทษเขาเอาสมั่งดีเหมือนกันตบเหมือนกำนันเลยเป็นมือซ้ายนะครับหลวงพ่อผมหน้าอีกแล้วผู้ใหญ่เนี่ยบ้าอำนาจในแต่ในป่าก็บ้าอำนาจในคออุ้ยหรือห้าสี่สามสองพ่อครับผมบรรลุผลพ่อขนาดนี้ผมบรรลุพ่อครับด้วยขอเสียงเนี่ยเดี๋ยวขอดังหน่อยไม่ใช่เอาเพลงแล้วกันครับ4 3 2หลวงพ่อครับผมก็รบกวนพ่อนานเลยขอ
ขอนมนต์พ่อหลวงพ่อหน่อยผมด้วยครับหลวงพ่อครับโชคดีวีชัยนะหลวงพ่อของผมแรงๆเลยหลวงพ่ออู้หลวงพ่อไหนไหนไหนครับครับไปทางพ่อไม่น่าขอพ่อครับชาวบ้านเข้าไปในเมืองมีเหตุการณ์อะไรได้ไปขโมยทรัพย์สมบัติจากที่เมืองของข้าครับคุณพ่อขโมยสมบัติที่เมืองของโยมมาชาวบ้านได้เข้าไปในเมืองของข้าแล้วยังขโมยทรัพย์สมบัติของข้ามาอีกครับหลวงพ่อเข้าไปขโมยทรัพย์สมบัติของข้าครับไม่นานหรอกโยมอาตมาก็สั่งสอนนะเมื่ออยากไปอยากได้ของคนอื่นเขาสี่สามสองไม่นานหรอกโยมอาตมาก็สั่งสอนแล้วเวรกรรมมันมีจริงยุคนี้สมัยนี้เร็วยิ่งกว่าติดจรวดรับหลวงพ่อไม่นานอาตมาก็เตือนแล้วเวรกรรมยุคนี้สมัยนี้มันเร็วยิ่งกับติดจรวดใครทำดีก็ได้ดีชั่วก็ได้ชั่วมนุษย์มนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดแก่งแย่งชิงดีเอาชนะค้าคานกัน
ทำไมไม่ปล่อยวางไว้บ้างครับ5 4 3 2เขาขึ้นไปทำไมอยู่พวกชาวบ้านขึ้นไปเดี๋ยวมาโอเคครับ5 4 3 2ชาวบ้านเข้าไปทำไมพวกชาวบ้านเข้าไปในเมืองข้าแล้วยังไปรักสมบัติครับหลวงพ่อสามารถรักษาถือได้ไวได้สามวันได้รักสมบัติทั้งโยมมาครับหลวงพ่อไม่นานเกินรอหรอกโยมเสียงอ่านหนังสือ30พรรษาในอาตมาก็สั่งสอนแล้วทำงานของเจ้าหน้าที่ยังคงทำอย่างเต็มที่ครับแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งคือเป็นกรรมมีจริงมนุษย์สมัยนี้ทำไมไม่ทำกิจเทวะจะเอาชนะคะทายกันตลอดเวลาไม่ได้ห้าสี่สามสองหลวงพ่อครับแล้วยังฆ่าคนของข้าครับคนคนห้าสี่สามสองแล้วยังเข็นฆ่าคนในเมืองของข้าด้วยครับทำไมก่อนดีครับขอรับขอรับใช่ป่ะห้าสี่สามสองแล้วยังเข็นฆ่าคนในเมืองของข้าฟังที่หลวงพ่อสอนไว้ฟังไว้ฟังสามสิบเล่าดิไปด้วยกันเนี่ยเล่าดิจากป่ามาก็หลายวันอาการก็เหมือนคนเสียสติครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับมันร้องแต่ว่าจะไปเอาทองอีกจะไปเอาทองอีกครับมันแหลกปากอย่างเงี้ยตลอดเวลาสติมันฟั่นเฟือนไปแล้วเลยค่ะครับหลวงพ่อข้าบอกแล้วไงว่าอย่าไปอยากได้ของคนอื่นเขาของเขามีเจ้าเข้าเจ้าของทั้งนั้นแหละเตือนไม่เคยฟังแล้วไอ้นี่มึงไปเขาด้วยหรือเปล่าผมไม่ได้ไปครับหลวงพ่ออันนี้กำนันกับผู้ใหญ่ไม่ได้ห้ามมันหรอกหลวงพ่อผมประชุมแล้วประชุมอีกเนี่ยมันไม่ฟังเลยห้ามจะไม่รู้จะห้ามยังไงแล้วครับหลวงพ่อแล้วจะให้ข้าช่วยยังไงข้าก็ไม่รู้จะช่วยยังไงช่วยแต่สั่งสอนแค่นั้นแหละแต่ผมหลงสงสัยนะหลวงพ่อว่าไอ้กำนันไม่บอกหลวงพ่อสงสัยว่ามันจะโดนพวกขึ้นสายอะไรหรือเปล่าไม่แล้วไปเอาของเขามาเจ้าของเขามีเจ้าของอยู่ไงเขาตามมาไงตามจะเอาคืนนี่เจ้าของอยู่ครับคนเฝ้าโอ้ยของของใครใครก็รักนะใครก็หวงมันรักจริงจริงแต่มันไอเด็กพวกนี้มันวัยรุ่นซะด้วยถึงอยากให้นายจับมันนี่ลองดูนะครับฉันจะช่วยใจแค่ไหนก็ไม่รู้ละเอาจับมาหนามานี่มันหัวมันหันหัวมันมาทางนี้ทองจิ๊บเอาทองเอาเท้ามันไปทางนู้นเท้าไปเข้ามามานี่จับจับจับอย่าดิ้นอย่าดิ้นเดี๋ยวพ่อช่วยให้อย่าดิ้นจะร้องทำไมเวรกรรมมันมีจริงจับทีเดียวนิ่งเลย
นิ่งเลยครับหลวงพ่อไปหาให้ข้าวกินยังให้แล้วครับโบยังไม่ฝาดนะ